วันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีกลาโหมนั่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะฮะเรื่องปัญหาที่ดินเนี่ยเรื่องใหญ่มีมติออกมา 3-4 เรื่องนะฮะที่จะไปแก้ปัญหาทั้งเรื่องแผนที่มาตราส่วนมาตราส่วนวันแมปอะนะแล้วก็เรื่องของการจัดการในเชิงพื้นที่หลายพื้นที่นะแต่ปรากฏว่าหลังจากการประชุมออกมาแล้วเนี่ยตอบคำถามนักข่าวนะประเด็นที่เป็นที่สนใจถามกันก็คือเรื่องการเมืองใช่ค่ะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของนิดาโพนะคะที่มีการไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็ปรากฏว่าคนที่ประชาชนของในส่วนที่นิดาโพไปสำรวจเนี่ยคนที่อยากจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอันดับที่หนึ่งเนี่ยเป็นชื่อของคุณอุ๊งอิ๊งและชื่อของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่ในอันดับที่สี่นะคะนี่คือโพนี้ค่ะนักข่าวเนี่ยไปถามพลเอกประยุทธ์ว่ารู้สึกยังไงบ้างกับโพนี้พลเอกประยุทธ์ตอบเลยว่าจริงๆเนี่ยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยโพแต่ละสำนักมันไม่ตรงกันนะคะคือมันแล้วแต่ว่าจะไปสำรวจได้ใครแต่ว่าในส่วนของนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยยืนยันว่าไม่ว่าประชาชนจะพอใจหรือไม่คนไทย70กว่าล้านคนเนี่ยยืนยันว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมดูแลทุกคนลองฟังเสียงเพิ่มเติมจากท่านนายกนะคะมีอะไรมั้ยมีอะไรไหมไม่มีนะแล้วคุณประธานได้เห็นโพออกมาเราเป็นการปฏิรูปหรือเปล่าเราก็โพคือโพนะก็แล้วแต่ใครจะทำก็เห็นทำสามสี่อันก็ไม่ตรงกันสักอันนะก็ใช้วิธีการโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็ฟังไว้นะก็ดูไว้แล้วกันนะก็ผมก็ต้องทำงานโดยการประเมินจากการทำงานแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเป็นหลักนะส่วนที่ว่าประชาชนจะพอใจอย่างไรก็แล้วแต่นะเพราะผมก็ทำเพื่อส่วนรวมอยู่แล้วทำเพื่อคนจำนวนมากอยู่แล้วนะในทุกมิติไม่ได้เลือกปฏิบัติพนักงานมันย่อมจะมีความเรียกอะไรล่ะมีความยากง่ายในการแก้ปัญหาที่ต่างกันนะเพราะเราก็จำเป็นต้องดูแลคน70ล้านให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจำนั้นคือความตั้งใจของเราเจตจำนงของเรานะอะไรที่มีปัญหาอุปสรรคมันก็แน่นอนมันต้องมีบริหารไม่ว่าจะกับคนจำนวนมากหรือต้องใช้หน่วยงานหลายหน่วยนั่นก็คือเป็นเรื่องของการที่เราต้องสังเกตนาในเรื่องของการบูรการกันให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนนะซึ่งมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจว่าจะให้ทำหรือไม่ให้ทำทุกเรื่องนะมันต้องฟังความเห็นประชาชนทั้งสิ้นนะไม่ใช่พูดเปล่าๆแล้วทำได้เลยมันทำไม่ได้หรอกนะถ้าประชาชนไม่เห็นชอบนะครับก็ตัวใหญ่ก็มาในสื่อนะก็สื่อก็ตอนนี้ก็ลองเปิดดูแล้วกันนะตั้งแต่หน้า1ถึงหน้า4หน้า5หน้า6ก็บางเล่มเนี่ยไม่มีอะไรดีสักกันมองให้มันเป็นธรรมหน่อยแล้วกันขอบคุณครับก็จะเห็นได้ว่าเสียงของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยๆนิดนึงนะคะแล้วก็ประเด็นหลังเนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ตอบเนี่ยก็คือสื่อเนี่ยตะโกนถามไปว่าจะมีการรีแบรนด์ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าหลังจากที่ผลสำรวจของนิดาโพออกมาแบบนี้นะคะจะมีเรื่องการตั้งพรรคสำรองหรือเปล่านะนายกก็แต่เบรกแล้วก็เดินกลับไปทำงานใช่ค่ะคือนี่คือการแถลงหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินนะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องเกี่ยวกับปากท้องความเป็นอยู่ด้วยนะแต่ที่นี่เรื่องของผลโพของนิดาโพถ้าไปดูผลโพเนี่ยนะในโพที่ออกมาเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งนะลูกสาวของนายทักษิณชินวัตรมาเป็นอันดับหนึ่งนะเดี๋ยวลองขึ้นมาเต็มๆนะครับคะแนนเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งนะ 25% นะจากเดิมเนี่ย12ใช่ค่ะนะแล้วตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็น25ใช่นะส่วนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยอันดับ2เนี่ยยังไม่มีใครเป็นเงาดำๆจากเดิมเนี่ย27เหลือ18นะส่วนนายกรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12 11นะลดลงแต่ลดลงนิดนึงนะแต่อยู่ที่อันดับ4ใช่มั้ยอันนี้คือผลโพลของนิดาโพล่าสุดบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้คำตอบของนายกคือโพเนี่ยก็คือโพแล้วโพเนี่ยก็มีหลายสำนักแล้วแต่ละสำนักก็แล้วแต่ว่ากลุ่มตัวอย่างแล้วแต่การสอบถามจะสอบถามยังไงแล้วผลออกมาก็ยังไม่ค่อยตรงกันแต่นายกในฐานะคนทำงาน
คนต้องตัดสินใจทำงานจริงเนี่ยเวลาตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะมีทั้งคนถูกใจและไม่ถูกใจค่ะเพราะฉะนั้นยืนยันว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งแม้จะมีคนที่ไม่ถูกใจอยู่แต่การตัดสินใจนั้นเห็นแล้วว่าเป็นประโยชน์กับประเทศชาติส่วนรวมจึงตัดสินใจในฐานะคนทำงานไม่ใช่เรื่องของคนหาเสียงเรื่องของการพยายามที่จะพูดอย่างเดียวไงค่ะแต่เวลาทำงานจริงเนี่ยมันจะมีผลแบบนี้นะอันนี้คือคำอธิบายของท่านนายกส่วนผลโพลที่ออกมาแล้วพรรคพลังประชารัฐจะเอาไปปรับปรุงจะเอาไปยังไงอันนี้นายกไม่ตอบนะมันถึงมีสุภาษิตไงคุณมิวอันนี้เพิ่มเติมที่นายกไม่ได้พูดนะคนที่ไม่ทำอะไรผิดเลยเนี่ยคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยนั่นแหละคือคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ทำอะไรเลยเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะไม่โดนด่าแล้วเวลาที่ต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีทั้งคนได้คนเสียถ้าเกิดตัดสินใจให้คนชอบหมดเนี่ยนะมันยากแต่ถ้าจะตัดสินใจเล็งเป้ากลุ่มนี้เอาอันนี้นะอยากได้อันนี้ให้เต็มที่ให้เต็มที่ให้เต็มที่เนี่ยไอ้อย่างนี้ไม่ยากแต่มันอาจจะเสียหายกับส่วนรวมในบางเรื่องเช่นอยากได้จำนำข้าวใช่ไหมจำนำข้าวมาแล้วก็มีพวกมาโกงเอาไหมล่ะไม่เอานะหรืออย่างเรื่องอื่นๆเนี่ยนโยบายแบบประชานิยมแบบเอาหน้าประชานิยมอย่างเงี้ยที่มันฝังกลบผลกระทบกลบเอาไว้รอให้มันมาแตกสมัยหน้าก็ได้นะแต่เวลาการตัดสินใจบางอย่างเนี่ยมันต้องตัดสินใจคือจะไปให้ขนมหวานอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมียาขมนะซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นข่าวร้ายสำหรับคนเป็นผู้นำซึ่งก็จะเป็นแบบนี้ปกตินะก็จะถูกโจมตีนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยจึงบอกว่าคือคนที่พอใจไม่พอใจแต่ยังไงก็ตามยังยืนยันว่ามุ่งทำงานให้กับคนส่วนรวมประเทศชาติส่วนรวม70ล้านคนเป็นหลัก